สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการลงโปรแกรมสำหรับเครื่อง884 mini นะครับเราจะโชว์วิธีการ install application ในสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับซอฟต์แวร์เครื่องโคลนนิ่ง884 mini นะครับรวมถึงการเช็คว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใดที่เหมาะสมที่จะใช้ร่วมกับ880 mini นะครับแล้วก็วิธีการดาวน์โหลด Android application บน Google Play นะครับแล้วก็ทำการดันโน้ตสติ๊กเช็คว่าโปรแกรมได้เชื่อมต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ทำการแนะนำการลงทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Keyline นะครับเพื่อใช้งานนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราควรจะมีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ต่อ Wi-Fi นะครับนี่ผมจะลองเชื่อมต่อดูนะครับขออนุญาตเชื่อมต่อเข้าเว็บ Keyline นะครับแนะนำให้เข้าไปตรง884 mini นะครับตรงนี้จะมีไอคอนให้เราดาวน์โหลดถ้าเป็น PC ก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เราเป็นแอปพลิเคชัน Android เนี่ยที่จะใช้กับสมาร์ทโฟนแล้วก็คลิกไปที่ Google Play นะครับเครื่องจะถามว่าเราจะโหลดที่ตรงไหนนะครับจะไปที่แล้วก็กดไปที่ Play Store เลยก็ได้นะครับทีนี้ในการที่จะโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยเราต้องมี account อาจจะเป็น account อีเมลของ Gmail ก็ได้นะครับถ้าเรามีอยู่ก็กดไปนะครับพอดีผมมี account อยู่แล้วนะครับที่เป็นของ App Store นะครับก็ขออนุญาตกรอกนะครับ account ของผมaccount ของ Gmail จะใช้ร่วมกันหมดนะครับทีนี้รหัสผ่านขออนุญาตนะครับหลังจากที่ท่านกรอกรหัสผ่านไปแล้วนะครับก็เครื่องจะถามว่าเรายอมรับการใช้งานของเขาไหมเราก็กดตกลงไปนะครับเราก็กำลังจะเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Google Play นะครับกด next ไปนะครับโอเคอันนี้เราข้ามไปนะครับเราสามารถจะเซตค่าว่าจะใส่บัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อทำการบางทีซื้อแอปพลิเคชันที่ต้องเสียเงินแต่ในส่วนของ Keyline Cloning Tool ตัวนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็ข้ามไปอันนี้เรากดยอมรับไปนะครับทีนี้มาเรามาหน้าตรงที่สำหรับการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการกดติดตั้งนะครับจะเห็นว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้แอปพลิเคชันตัวนี้คือ Keyline Cloning Tool นะครับทำการกดตรงนี้นะครับว่าติดตั้งอันนี้เราก็กดยอมรับนะครับเครื่องจะทำการดาวน์โหลดนะครับตอนนี้จะเห็นว่า 53% แล้ว
ซึ่งกำลังติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำการนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับนะฮะ Keyline Cloning Tool นะครับมันก็จะเกิดไอคอนขึ้นมาตรงเดสก์ท็อปเรานะครับแต่ก่อนที่จะข้ามไปในเรื่องของการลงทะเบียนการใช้งานนะครับผมขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของการเช็คว่าสมาร์ทโฟนอันใดนะครับที่สามารถใช้คู่กับเครื่อง884มินิได้นะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันในการที่เราจะเลือกสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่แท็บเล็ตนะครับในการใช้คู่กับตัว884มินิอย่างที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ก็เป็นตัว Samsung นะครับ Tab 3นะครับราคาก็ไม่สูงมากนะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มันจะมีลิสต์อยู่นะครับที่ท่านสามารถจะเช็คได้พอหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็สามารถจะเช็คได้นะครับว่านะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใดที่สามารถใช้ได้อย่างตัวนี้ก็มี Acer นะครับ Asus ก็ได้นะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ก็เป็น Samsung นะครับ Samsung เป็น Tab 3นะครับก็สามารถไปเช็คได้ถ้าตัวราคาถูกหน่อยที่ผมเจอนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่ราคาโอเคเลยก็จะเป็นตัวนะครับ Huawei ตัวนี้ก็ไม่เลวนะครับราคาค่อนข้างจะถูกลองเลือกดูได้ครับมีทั้ง Acer Samsung นะครับมีให้เลือกหลายรุ่นอย่าง Huawei ที่ผมใช้อยู่อีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็น MediaPad 7นะครับหน้าจอตัวนี้ก็โอเคครับราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ท่านได้ทำการลงโหลดแอปพลิเคชันนะครับ Android ใน Android application ของ Keyline Cloning Tool จาก Google Play เรียบร้อยก็จะเกิดไอคอนตรงนี้นะครับตรงด้าน Desktopของแท็บเล็ตอันนี้นะครับของผมใช้เป็นแท็บเล็ตของ Samsung Tab T นะครับท่านสามารถจะเช็คได้ว่าไม่ว่าจะสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตอันไหนที่ compatible กับตัว884 mini นะครับจริงๆแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนตอนนี้ที่ใช้เนี่ยก็ราคาไม่แพงมากครับอย่างที่ผมใช้อยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทมีของ Huawei ก็ประมาณ 3,000 2,000 กว่าบาทก็มีนะครับเราก็ทำการกดเพื่อทำการลงทะเบียนนะครับผมก็กดไปที่ Keyline นะครับในที่นี้เนี่ยเขาจะให้เราลงทะเบียนนะครับเพื่อติดต่อเซิร์ฟเวอร์กับ Keyline นะครับถ้าเดิมท่านมี account กับ Keyline อยู่แล้วก็สามารถจะกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อทำการล็อกอินเครื่องกับซอฟต์แวร์กับเซิร์ฟเวอร์ของ Keyline ได้เลยนะครับในกรณีนี้เราจะทำการนั้นยังไม่มี account นะครับในเครื่องตัวนี้ผมทำการ register นะครับกด register อันนี้มันจะถามว่าอีเมลคืออะไรนะครับเราก็ใส่ชื่อไปนะครับชื่อก็ขอแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตจะใส่เป็นชื่อผมแล้วกันนะครับนะครับนามสกุลเราก็ใส่ไปนะครับทำการ registerกับทาง Keyline นะครับอีเมลก็เป็นอีเมลที่คุณต้องสามารถจะรับได้เพื่อจะทำการรับนะครับทำการยืนยันกับทาง Keyline นะครับว่าได้ทำการลงทะเบียนจริงนะครับส่วนนี้คุณก็กรอกเองนะครับว่าอยากจะได้ยังไงผมขออนุญาตแล้วกันนะครับเป็นความลับนิดนึงอ
พาสเวิร์ดต้องกรอก2ครั้งนะครับกรอกไปเรียบร้อยนะครับพาสเวิร์ด2ครั้งนะครับทำการเลือกประเทศนะครับเราเลือกประเทศไทยก็เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะตรงไทยแลนด์นะครับตรงที่เป็นดาวเนี่ยเป็นบริษัทนะครับต้องกรอกนะครับในที่นี้ก็อาจจะกรอกชื่อผมขออนุญาตกรอกชื่อที่บริษัทไปแล้วกันนะครับของคุณเองอาจจะกรอกชื่อร้านชื่ออะไรไปก็ได้นะครับตรงที่เป็นดาวต้องกรอกนะครับ qualification คืออะไรก็คือว่าคุณเป็นใครนะครับในที่นี้ผมแนะนำของคุณก็เป็น key specialist ไปแล้วกันนะครับอื่นๆก็โอเคสิ่งที่ต้องติ๊กนะครับผมแนะนำให้ติ๊กตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อทำการออเทอร์ไลท์ความนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับ Data ของเราก็ทำการนะครับกดมาที่ My Product นะครับตรงนี้เมื่อกี้เป็นโปรไฟล์ของเราว่าข้อมูลของเราคืออะไรเราต้องมาที่ My Product เพื่อทำการ Register เครื่องของเราในที่นี้เครื่องผมต้องการ Register ตัว Keyline นะครับเป็น884 mini นะครับเราก็ใส่ Serial Number ตรงนี้ไปนะครับวิธีการจะดูว่า Serial Number ของเราเป็นอันไหนนะครับก็ให้มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับดูนัมเบอร์ตรงหลังเครื่องนะครับนะครับอย่างอันนี้ก็เป็น178เราก็กรอกลงไปใหม่นะครับโอเคผมก็กรอกซีเรียลนัมเบอร์ของผมเข้าไปนะครับ17850014124นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นของใครของมันนะครับไม่สามารถจะใช้ร่วมกันได้นะครับโอเคเรียบร้อยกรอกเรียบร้อยนะครับกรอกเรียบร้อยนะครับแนะนำให้กดตรงนี้เพื่อเซฟข้อมูลของเราเป็นรูป forbid ตรงนี้นะครับทำการกดเพื่อเซฟข้อมูลของเราเข้าไปเพื่อทำการเซฟข้อมูลของเราเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนนะครับใส่ข้อมูลโปรไฟล์แล้วทำการลงทะเบียน serial number ของเครื่อง884 mini แล้วนะครับทางต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะประมาณสัก10นาทีทางคีย์ไลน์ก็จะส่งเมลตอบรับมาใน Gmail ที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับหรืออีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับก็ท่านลองไปเช็คในอย่างของผมนี่ลงไว้ที่อีเมล Gmail นะครับก็จะมีเมลมานะครับจากคีย์ไลน์นะครับเพื่อให้เรากดลิงก์ตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็กดไปเป็นการคอนเฟิร์มอีเมลที่เราลงทะเบียนกับเขานะครับนะครับหลังจากที่เข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับต้องกดตรงนี้นะฮะคอนเฟิร์มตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าแอคเคาท์ของเราได้ทำการเปิดแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลถูกต้องเรียบร้อยนะครับในนี้จะเขียนว่า your account has been confirmed ก็คือเรียบร้อยนะครับก็แอคเคาท์ของเราก็ทำการสร้างเรียบร้อยกับเครื่อง884 mini serial number ที่เราทำการลงทะเบียนไว้นะครับ